ันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกล้วยไม้ค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีริบบิ้นเบอร์2นะคะไม้บรรทัดกรรไกรค่ะแล้วก็เหรียญค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ33เซนติเมตรนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้ใช้สีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะแล้วทาบลงไปที่ไม้บรรทัดให้ได้ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะทับลงไปนะคะวางลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าให้เอาไว้ด้านล่างนะคะ2ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3ค่ะคล้องเส้น2ค่ะหลังจากนั้นเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือก็คือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นเส้นสีเหลืองค่ะจากทางขวาพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นสีเหลืองจากทางด้านซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมนะคะเนี่ยค่ะมันจะได้แน่นนะคะแล้วก็เราก็พลิกกลับด้านจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านนะคะเส้นสีขาวค่ะที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาจับปลายริบบิ้นให้บิดไปทางขวานะคะหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานสีขาวดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่2ก็คือเส้นสีเหลืองให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะเสร็จแล้วให้ดึงปลายริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายออกมาค่ะ
ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นสีเหลืองให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสีขาวนี้หลบมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะหลังจากนั้นให้ดึงปลายริบบิ้นกลับมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำนะคะเป็นกลีบดอกเกสรด้านในเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเอาสีขาวหลบมาเราพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเนี่ยค่ะชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วปลายริบบิ้นจะออกไปทางขวามือหลังจากนั้นให้ม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้น1รอบค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองหรือว่าใต้เล่นเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างนี่ค่ะดึงค่ะจะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะต่อมาเส้นสีขาวเส้นนี้เอาเส้นสีเหลืองหลบมาเราพับเส้นริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนปลายริบบิ้นจะชี้ออกไปทางด้านขวามือค่ะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้น1รอบค่ะหลังจากนั้นให้สอดลงไปที่กลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวนะคะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะได้ครบทั้งหมด4กลีบแล้วนะคะด้านในขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีขาวที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองค่ะนี่นะคะได้ล่างกลีบดอกสีเหลือง
นี่เลยค่ะสีเหลืองด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกนี่ค่ะตรงกีบดอกสีขาวก็คือกีบดอกที่เราทำดึงปลายริบบิ้นขึ้นมาก่อนดึงให้นำนิ้วกดลงไปที่กีบดอกนะคะนี่ค่ะดึงให้เสมอกับขอบฐานด้านล่างนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมานะคะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะสอดมาแล้วปลายริบบิ้นจะทะลุตรงกีบดอกสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาก่อนดึงก็กดที่กีบดอกไว้ค่ะแล้วดึงค่ะขอบของริบบิ้นนี่นะคะให้เสมอกับขอบฐานด้านล่างนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงกีบดอกสีขาวก่อนดึงให้กดไว้นะคะแล้วดึงค่ะขอบของริบบิ้นให้เสมอกับขอบฐานด้านล่างค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปค่ะที่กีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านบนค่ะกดไว้นะคะก่อนดึงขอบของริบบิ้นเสมอกับฐานด้านล่างนะคะได้ครบทั้งหมด4มุมแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายนี่ค่ะนำปลายริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ม้วนเข้ามาค่ะนี่ค่ะม้วนเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างนะคะขออนุญาตตัดปลายริบบิ้นมันไปไม่ถึงนำปลายริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ม้วนเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะนี่ค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่2ก็คือเส้นสีเหลืองให้จับปลายริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้นะคะม้วนเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะใต้ล่างกีบดอกสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับปลายขึ้นไปค่ะม้วนเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีเหลืองค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้เส้นสีเหลืองค่ะจับขึ้นไปนะคะม้วนเข้ามาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะดอกกล้วยไม้นะคะนี่ของเราก็เสร็จแล้วเหลือแต่เก็บฐานด้านล่างค่ะพลิกกลับด้านค่ะสีเหลืองจากด้านบนสอดลงมาค่ะสีขาวจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายนะคะสีเหลืองจากด้านล่างสอดขึ้นค่ะสีขาวจากทางด้านซ้ายสอดมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะทุกมุมนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ